วัสดีค่ะพบกับพี่เอมเหมือนเดิมนะคะพอเห็นพี่เอมปุ๊บขบวนการฟันน้ำนมทุกคนก็เตรียมตัวเล่นๆสนุกๆ กันได้เลยค่ะครั้งก่อนพวกเราเล่นเรือกันส่วนครั้งนี้พวกเราจะเล่นกับคุณสิงโตคุณสิงโตของคุณย่านิดค่ะขอเชิญคุณสิงโตเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสิงโตทำไมคุณสิงโตถึงผมเผ่ารุงรังจังเลยงั้นพวกเรามาช่วยกันออกแบบทรงผมใหม่ให้กับคุณสิงโตดีไหมคะมาออกแบบกันเลยค่ะพี่เอมต้องการดินสอวิเศษแล้วพี่เอมก็ต้องใช้กระดาษแล้วพี่เอ็มก็ต้องใช้มีปากกาใช้วาดรูปแล้วทีนี้พี่เอ็มขอเก็บดินสอวิเศษก่อนนะคะเรามาเริ่มออกแบบทรงผมให้คุณสิงโตกันเลยนะคะเริ่มจากวาดหน้าคุณสิงโตก่อนคุณสิงโตอยู่นิ่งๆหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่เอ็มจะวาดได้ไม่เหมือนเราต้องเริ่มจากบอใบไม้น้องๆทุกคนรู้จักบอใบไม้ใช่ไหมคะก็เติมหัวให้อีกข้างนึงลากเส้นตรงค่ะทีนี้ก็วาดขอไข่ค่ะแล้วจะทำยังไงให้ดูเป็นคุณสิงโตอีกละคะเนี่ยเราก็ต้องวาดถูกต้องแล้วค่ะวาดวงกลมอีกวงนึงค่ะทีนี้เราก็มาต่อด้วยจมูกคุณสิงโตค่ะวาดสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้แล้วก็ระบายสีดำน้องๆมองเห็นคุณสิงโตหรือยังคะเรามาวาดปากคุณสิงโตกันค่ะลากเส้นขึ้นมาแล้วก็ลากเส้นลงมาแบบนี้ปากคุณสิงโตค่ะแล้วคุณสิงโตจะเคี้ยวอาหารได้ยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะคุณสิงโตต้องมีฟันเรามาวาดฟันคุณสิงโตค่ะน้องๆรู้จักตัว M กันใช่ไหมคะเรามาวาดตัว M กันนะคะตัว M 1ตัวแล้วก็ตัว M อีก1ตัวค่ะทีนี้เราก็มาระบายปากให้คุณสิงโตกันค่ะเห็นคุณสิงโตกันแล้วใช่ไหมคะแต่ยังขาดอะไรไปนะคุณสิงโตยังไม่มีลูกตาค่ะเรามาวาดวงกลมที่พวกเราคุ้นเคยกันนะคะ1วงแล้วก็ระบายสีแล้วก็วาดอีกวงนึงค่ะเป็นตาอีกข้างทีนี้ก็มาวาดวงกลมอีกค่ะที่หูของคุณสิงโตคุณสิงโตยังขาดหนวดค่ะจุด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 แล้วก็จุด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 ทีนี้ก็ลากเส้นเป็นหนวดชุบชุบชุบอีกข้างนะคะทีนี้มาวาดคางให้คุณสิงโตกันค่ะครึ่งวงกลมค่ะวาดเหมือนไหมคะเนี่ย
เหมือนเป๊ะเลยค่ะพี่เอมนี่วาดรูปเก่งจริงๆทีนี้ขอดูฝีมือของขบวนการฟันน้ำนมหน่อยสิคะว่าทุกคนวาดตามพี่เอมทันหรือเปล่าไหนดูหน่อยโอ้โหวาดเก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อไปเรามาออกแบบทรงผมให้คุณสิงโตกันเลยค่ะคุณสิงโตคะพี่เอ็มจะออกแบบทรงผมที่ไม่รุงรังนะคะทรงผมแบบที่หนึ่งทรงสิงโตหยิกหย่อยเสร็จแล้วค่ะสิงโตหยิกหย่อยของพี่เอมคุณสิงโตชอบไหมคะทรงนี้อ้าวไม่ชอบเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เอมวาดให้ใหม่พี่เอมชอบขีดเขียนอยู่แล้วทรงที่สองของพี่เอมคือทรงสิงโตฟูฟ่องเสร็จเรียบร้อยค่ะสิงโตฟูฟ่องของพี่เอมคุณสิงโตชอบไหมคะอ้าวคุณสิงโตไม่ชอบอีกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่เอมชอบขีดขีดเขียนเขียนอยู่แล้วเดี๋ยวจะวาดทรงใหม่ให้นะคะทรงที่3ของพี่เอมใช้เส้นโค้งเยอะๆเลยค่ะโค้งเยอะๆจนกลายเป็นทรงสิงโตร็อกแอนด์โรลค่ะเสร็จแล้วค่ะทรงที่3ของพี่เอมสิงโตร็อกแอนด์โรลเป็นยังไงคะคุณสิงโตชอบไหมคะคุณสิงโตยังไม่ชอบเอายังไงดีล่ะเนี่ยขบวนการฟันน้ำนมช่วยพี่เอ็มคิดหน่อยได้ไหมคะว่าจะทำทรงผมแบบไหนให้คุณสิงโตดีพี่เอ็มนึกออกแล้วค่ะคุณสิงโตต้องชอบผมทรงนี้แน่ๆเลยทรงผมทรงนี้เป็นยังไงคะชอบทรงผมทรงนี้ไหมคะคุณสิงโตชอบมากเลยใช่ไหมคะก็ทรงเดิมเนี่ยแหละค่ะปล่อยให้พี่เอมวาดตั้งหลายทรงน้องๆคะตอนนี้ได้เวลาไปดูรายการดีๆสำหรับเด็กของไทย PBS แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เอมกับคุณสิงโตขอตัวไปดูก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะคุณสิงโต